ดจริงตอนนี้ไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนเลยบอกเลยว่าชลบุรีเนี่ยเป็นแหล่งของดีเยอะมากเลยนะคะที่เห็นถือชาถุงเนี่ยก็ถุงละ10บาทแต่วันนี้เรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะเพราะโมจะพาเพื่อนๆไปกินซีฟู้ดเลิศๆในหมู่บ้านชาวประมงที่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวอดีตร้านลับริมทะเลที่มีแค่4โต๊ะตอนนี้มีเป็น10โต๊ะแล้วค่ะเห็นเขาบอกว่าของดีจริงเจ้าของร้านเป็นชาวประมงออกเรือจับวัตถุดิบเองทุกวันทุกอย่างคือสดใหม่วันต่อวันเลยค่ะจะปังขนาดไหนไปดูกันค่ะฮัลโหลฉันกลับมาแล้วนี่แวะซื้อขนมจีบก่อนขนมจีบเจ๊จิ๋มนะคะนี่ครับลูกละ2บาทเป็นฟิวขนมจีบหมูเด้งราดซอสพริกกินกับนมเย็นถุงละ10บาทเลิศร้านไหนนะเดี๋ยวปักหมุดไปให้ละกันมันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือลองท้องก่อนเพราะว่าฉันจะพาทุกคนไปหมู่บ้านชาวประมงไปทำอะไรคะไปหมู่บ้านชาวประมงไปทำอะไรอ่ะไปหมู่บ้านชาวประมงก็คือพาไปเดินเล่นพาไปช้อปปิ้งพาไปหาของกินอร่อยอร่อยกันตอนนี้เราอยู่ที่ชลบุรีจ้ากลับมาแล้วจ้าแวะกินก่อนเติมพลังก่อนที่จะไปหมู่บ้านชาวประมงจริงๆแล้วก็ไปกินต่อตอนนี้ร้อนมากร้อนสิแกแล้วเราออกเดินทางต่อกันเถอะก่อนไปกินก็ขอนั่งชิลแป๊บนึงละกันนะคะมาพัทยาไม่มาเหยียบทะเลเหมือนมาไม่ถึงคิดเหมือนกันไหมคะดูไหมว่าจริงๆละหาดจอมเทียนพัทยาเนี่ยยาวถึง6กิโลเมตรเลยนะคะไม่รู้ว่าเคยมีใครเดินสูญหายบ้างไหมเนี่ยไม่คิดว่าชลบุรีกับพัทยามันก็ไกลกันเหมือนกันนะเนี่ยห่างกันเป็นชั่วโมงเลยเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงทะเลขอนั่งเล่นที่ทะเลก่อนเป็นไงทะเลหน้าหนาวร้อนแดดแรงมากตอนนี้คือทุกคนอากาศหนาวไปภูเขาเถอะต้องพกขนมมานั่งกินนะคะกินไหมคะมี3อันเอาครับมีอะไรบ้างครับเขาไม่มีเป็นดาร์กช็อกนี่นะช็อกโกแลตเขานำเข้าจากเยอรมันเลยนะคะกินเข้าไปก็จะเปลี่ยนจากทะเลพัทยาเป็นทะเลเยอรมนีใช่ครับนี่เราหักนี้เลยนี่ครับชื่อคลิกแครกอย่างนี้ดาร์กช็อกเขาจะมี3ชิ้นก็จะมีเป็นซองส้มน้ำเงินนะคะเป็นดาร์กช็อก 74% ส่วนนี้คืออันที่โมชอบ 61% กำลังดีจะบอกนะว่าเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Little Sport จริงๆเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดทุกครั้งที่เข้าเซเว่นจะซื้อตลอดดีอ่ะเดี๋ยวแกคนอะไรมาทะเลใส่ถุงเท้ากับรองเท้าผ้าใบอย่างแน่นจัดเต็มครับแต่เวลาไปออฟฟิศใส่รองเท้าแตะมันเลิศตรงนี้แหละอันนี้คืองงจริงแต่ที่ไม่งงคืออะไรคะ Little Sport ค่ะ1 2 3แชะนี่หูยดูสิดูเนื้อช็อกโกแลตข้างในสิคะก็นี่ค่ะแบ่งกันค่ะแบ่งกันอ่ะไปค่ะคนละครึ่งไปค่ะเลือดขอหาคอนเทนต์ค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปเจอหนูที่น้องน้ำเหนือทะเลสดเลยค่ะดูว่าเขาแบบจะจับอะไรมาให้เรากินบ้างวันนี้จะไปร้านแบบธรรมดาก็คงไม่ใช่โมจิโกะนาทีนี้ต้องซาเล้งค่ะจริงๆหน้าร้านเขาจะมีที่จอดนะคะแต่บางทีถ้าแบบว่าเต็มเนี่ยก็จะต้องเอารถมาจอดที่ร้านแบบนี้นะคะแล้วก็นั่งซาเล้งไปแบบโมเนี่ยแหละค่ะภาพที่คุ้นเคยว้าวไปแล้วกำลังนั่งไปที่หมู่บ้านชาประมงนะคะเพราะว่ามาเรารถเข้าไม่ได้หรอครับรถเข้าได้ค่ะแต่ก็ยังงงอยู่ว่าน้องที่เอทีบอกว่าให้นั่งอันนี้ไปดีกว่าพี่สนุกกว่าชิวๆคนนั่งสบายสุดอ่ะนี่ค่ะออดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้โอ้ยโดนไปแล้วครับโดนไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเป็นชิวเหมือนกันค่ะอ้าวแล้วมันไม่หยิบเลยเหรอว้าวถึงแล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะลงเลยถึงแล้วนะคะชื่อร้านว่าแม่น้องน้ำเหนือใช่ครับนี่คือเขาว่าจะไปออกประมงเองเลยนะคะตอนช่วงเช้ามืดนะคะเพื่อที่จะไปหาของสดมาทำให้เรากินนะคะน้องน้ำเหนือทะเลสดเป็นอาหารพื้นบ้านที่อยู่ตรงนี้นี่คือเฮ้ยตรงนี้สวยนะเนี่ยเขาทำการประมงกันตรงนี้เลยนี่ค่ะนี่อวนอันนี้อวนปูใช่ไหมคะนี่อวนปูนี่ค่ะคือร้านของเราเมื่อก่อนคือเป็นร้านลับเลยนะมีแค่4โต๊ะเท่านั้นใช่ครับแต่ปัจจุบันนี่ก็คือกลายเป็นแบบขยายแล้วเป็นร้านเกือบลับแทนนะคะทุกคนข้างในคือคนเยอะมากเลยนะคะแบบทุกโต๊ะคือเต็มหมดเลยแน่นหมดเลยนะสุดยอดเลยทุกคนไม่เคยมานี่มาครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะมาอยากกินเนี่ยก้างซาชิมิกับปลาดิบไทยอ่ะโอ้อยากกินมากเพราะว่าจริงๆแล้ววันที่โมถ่ายทำเนี่ยโมเพิ่งกลับมาจากประเทศจีนนะคะแค่วันเดียวนะคะมันก็เลยแบบ
มีความโหยสุดๆว่าอยากกินของแซ่บอยากกินของทะเลมากนะอันนี้เป็นโต๊ะดั้งเดิมของเขาโต๊ะสมัยตอนที่เป็นโต๊ะสมัยตอนที่เป็นร้านลับเดี๋ยวรอดูเมนูเขากันจ้ะมาแล้วนี่เมนูวันนี้ซาชิมิมีอะไรบ้างคะซาชิมิก็วันนี้จะมีปลาอินทรีซาชิมิค่ะแล้วก็มีก้างซาชิมิแล้วก็มีปลาไทยวันนี้เป็นปลาอะไรคะปลาไทยวันนี้จะมีปลาอินทรีกับน้ำดอกไม้อ๋อเอาทุกอย่างเลยค่ะแนะนำอะไรคะส้มตำวันนี้ถ้ายำจะมียำสามไข่ค่ะแล้วก็ยำหอยนางรมก้างทำอะไรอร่อยสุดครับก้างก็ถ้าส่วนมากที่ร้านขายดีเลยก็จะเป็นก้างทอดกระเทียมอามาค่ะก้างทอดกระเทียมค่ะต้มต้มเปรี้ยวๆนี่แนะนำอะไรดีคะเป็นปลาทูค่ะวันนี้เป็นปลาทูต้มยำค่ะต้มยำปลาทูหรอเอาต้มยำปลาทูค่ะแล้วก็ผัดผักสักหน่อยดีกว่าค่ะกะหล่ำน้ำปลาค่ะเท่านี้ค่ะข้าวหนึ่งโถค่ะระหว่างรอฉันกินก้างเสร็จแล้วฉันมีของหวานที่ฉันเตรียมมาไว้แล้วเฮ้ยอันนี้ไม่คนละรสเลยอันนี้เป็นรสมิลช็อกโกแลตคือ1ซองเขาจะมี3รสในซองเนี้ยมีรสหนึ่งที่โมชอบที่สุดแกรู้ไหมรสอะไรฉันให้ทายฉันคิดว่าแกรู้ฉันคิดว่าแกรู้มันจะมี1ซองเขาจะมี3รสจะเป็นเกรสอัลมอนด์แล้วก็จะมีอัลไพน์มิลค์แล้วก็มีคอนเฟล็กซ์แต่มันดีนะมันเหมือนแบบได้กินหลายรสดีเลยฉันชอบรสสีฟ้าจริงเหรอฉันชอบอัลไพน์มิลค์หรอถ้าแกชอบอัลไพน์มิลค์เดี๋ยวฉันยกอัลไพน์มิลค์ให้ฉันขอคอนเฟลกเต็มเต็มแล้วถ้าฉันชอบคอนเฟลกก็มาซื้อใหม่เซเว่นเนาะมาละค่ะต้มยำปลาทูสดนะคะเขาบอกว่านี่คือปลาทูใหม่ๆเพิ่งมาเลยพริกมาเป็นตอนๆปลาทูมาแบบแน่นๆนี่ครับขอชิมหน่อยซิว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเขานำเสนอมาถ้าจะกินอะไรเปรี้ยวๆต้องกินอันนี้ต้มยำปลาทูก็ดูก็คือเปรี้ยวปะเปรี้ยวถือชอบเบอร์ท่านอยู่แหละเนื้อปลาทูคือเนี่ยปลาทูตัวใหญ่มากเป็นการเปิดต่อมน้ำลายได้ดีสุดๆมาแล้วครับมาชิมกันดีกว่าก็คือมันดูดีมากเลยก้างเธอดูก้างสิแล้วเธอดูไข่ก้างก้างและไข่ก้างคือแบบจุกมากแล้วนี่ก็คือปลาซาชิมิไทยนะคะที่แบบใส่กิ๊กเลยอ่ะขออนุญาตชิมก่อนเลยเริ่มด้วยก้างหูก้างเนื้อใสมากดูดีดูโอ้ยว้าวดูดีดูดีไม่เบาอันนี้ต้องจิ้มโชยุเท่านั้นเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็วาซาบินิดหน่อยสักนิดนึงไม่ไหวมับเขาให้หวานมากเนื้อกรอบมากสดมากนี่คือไข่นะคะดีเลยน้ำจิ้มน่าซีฟู้ดอย่างเงี้ยค่ะโหไข่เขาแบบเกินแน่นเลยอ่ะกินไข่ล้วนคือมันแบบมันเคี้ยวแล้วมันแบบรุกทะลักออกมาเหมือนแล้วมันในปากใช่ใช่มันหอมมากแล้วมันมากอารมณ์เหมือนมันปูเลยอ่ะครับสีเลยสดจริงตอนนี้ตอนนี้สดจริงไม่ดูจะหักคะแนนตรงไหนเลยอ่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นจริงๆแล้วบอกเลยนะว่าร้านเนี้ยถ้าช่วงพีคอ่ะช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยต้องจองคิวนะคะถ้าไม่จองคิวคือไม่ได้กินนะคะเพราะว่าถ้ามายืนรอหน้าร้านอ่ะ30คิวอัพดีนะเนี่ยวันนี้เรามาทำวันธรรมดาอืมใช่ร้านนี้คือปลาซาชิมินะคะแล้วแบบเส้นเขาเรียงตัวดูดีมากเล่นแสงสวยมากจริงดูดีป่ะขอเริ่มที่โชยุก่อนขึ้นโชยุแล้วก็วาซาบิอย่างนี้เลยอารมณ์เหมือนอากามิทูน่าเหมือนปลาเนื้อแดงอารมณ์ฟิลอากามิแล้วก็อันนี้ฉันไม่รู้ว่าอันไหนคือปลาอะไรนะแต่เห็นเขาบอกว่ามีปลาน้ำดอกไม้อันนึงกับปลาอินทรีแดงเหรอจำไม่ได้แล้วแต่ก้างคือรวดกว่าเนี่ยค่ะหมดตัวเลยค่ะหมดแล้วครับหนึ่งตัวเท่าเรียบร้อยซดต่อโหมันหวานมากเลยว่ะมันดีมากจริงๆมาทุกคนลองชิมดูค่ะเริ่มจากก้างก่อนเลยนี่เอาคลิปเลยป๊อปป๊อปชิมค่ะครับเป็นไงดีป่ะดีมากเลยอ่ะมันดีมากจริงๆกินก้างครั้งแรกในชีวิตจริงเหรอเนาะใช่มาลองดูเป็นไงหวานอยู่อร่อยไหมอร่อยมาค่ะอาหารมาเพิ่มฉ่ำๆค่ะฉ่ำๆนี่โอ้โหก้างทอดกระเทียมมานี่ใหญ่อะไรนี่ใหญ่เวอร์
ตักข้าวเริ่มแล้วค่ะฉันกินอะไรก่อนดีนี่เลยดีกว่ากั้งทอดกระเทียมเมื่อกี้เขาทอดแบบสดๆเลยเหมือนกุ้งเลยอุ้ยมีไข่กั้งด้วยปะเนี่ยใช่ดูดีแล้วก็เนื้อกั้งนี่คือขอเป็นนางถนัดมือนะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็จิ้มซีฟู้ดอย่างนี้นะคะกินแล้วค่ะร่อนจะต้องกินหอมกระเทียมมากแล้วไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนเลยเนื้อกั้งหวานไข่แน่นเนี่ยค่ะดูไข่ดีทุกคนไข่กั้งค่ะนี่ค่ะล้วนๆอย่างนี้เลยค่ะยังไงกระเทียมหอมกั้งเนื้อร่วนไม่แข็งไข่มันเผื่อถ้าแกไม่มากินฉันกินคนเดียวหมดจานแล้วนะเนี่ยสั่งเพิ่มต้องหั่นแล้วก็จะมียำปูด้วยนะคะเนื้อปูใสๆเลยนะคะนี่นะคะโอ้ยน้ำทะลักโอ้โหเว้ยอย่างนี้เลยค่ะภาพกีฬามันสู้กั้งไม่ได้คุยครั้งนี้ถ้าใครไม่เคยกินกั้งก็คือคล้ายๆกุ้งแต่ว่าเนื้อมันจะนุ่มและหวานกว่าจริงๆหมึกน้ำดำนี่นะคะขอชิมนะคะไม่มีอะไรสู้กั้งได้มากินด้วยกันเลย yeah. ให้เดากันว่ามือนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณ 2,000 บาทนี่มันประมาณเกือบ 3,000 อ่ะ 1,905 บาทนี่เป็นไงได้เวลาของหวานแล้วค่ะคือเป็นคนที่ชอบกินหลากหลายอ่ะชอบกินหลายอย่างสังเกตเวลาโมซื้อน้ำโมซื้อหลายแก้วฉันจะเน้นเลี้ยงทุกคนเองเพราะว่าฉันอยากชิมทุกอันนี่ก็ช็อกโกแลตค่ะก็อยากกินทุกรสเหมือนกันนี่ค่ะเขาจะมีเนื้อคอนเฟกต์ผสมอยู่อ่ะคอนเฟกต์ดีแล้วก็อันนี้เป็นเกรซอัลมอนด์นะคะนี่ดูเป็นถั่วเห็นเป็นอัลมอนด์นะคะนี่ก็ดีแบ่งกันได้นี่ค่ะเอาพายนิ้วหุ่นเนียนมากแกดูมีช็อกโกแลตนวลๆเหมาะกับเราๆอยู่นะฟีลแบบว่าอยากกินของหวานแต่ไม่อยากกินเยอะอ่ะก็แบบเล็กๆจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆพกไว้โหวตร้านน้องน้ำเหนือว่าเมนูที่ชอบที่สุดที่ทุกคนต้องสั่งพร้อมกันไหมล่ะอ่ะมา1 2 3กั้งซาชิมิอ่ะโหวตของคาวแล้วมาโหวตของหวานต่อแน่ Ritter Sport ชอบรสอะไรมากที่สุดพร้อมโหวตนะ1 2 3คอนเฟกต์ฉันชอบดาร์คช็อคดาร์คช็อคเหรอก็คือดีทุกรสค่ะใครอยากลองอยากชิมช็อกโกแลต Ritter Sport นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปส่วนไซนี้ไซที่โมบอกว่าชอบมากนะคะเดินเข้าเซเว่นทีไรต้องซื้อไซปุ๊กปิ๊กแบบนี้มีที่ 7-Eleven เท่านั้นนะจ๊ะตู้ตู้ไปแล้วค่ะทุกคนปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันถ้านึกไม่ออกก็มาเที่ยวพัทยาได้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเจอกันจ้าเย้